กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกดัมสตูดิโอคุณผู้ชมนะครับเคยสัมผัสกับเหตุการณ์ประมาณนี้หรือไม่แบบที่เรากำลังทำอะไรน่าอายแล้วก็ดันมีกล้องจับเอาไว้ได้พอมาดูว้ายตกใจนี่มันเราเองเหรอวะเนี่ยโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเหตุการณ์สุดเหลือเชื่อที่แอบแฝงไปด้วยความน่าอายใครกำลังเครียดอยู่ดูคลิปนี้สมองโป่งชัวๆทั้งฮาและขำครบทุกรสชาติและเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย let's go แต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ให้ผมด้วยซึ่งมันช่วยเป็นกำลังใจให้อย่างดีเลยเย็นวันศุกร์หันสาเห็นเตามาเพื่อจะปาร์ตี้แต่ว่าชายคนนี้เดินไม่ดีหรือดวงไม่ดีกันแน่ไปนอนแผ่ตกบันไดลงสระไม่เป็นท่าแต่ว่าที่น่าเสียใจเลยก็คือเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวมันดันไหลลงไปด้วยพระเจ้าช่วยซื้อมาใหม่ๆอย่างแพงเลยนั่นน่ะสีหน้าชายคนนี้ดูหมดหวังซะเหลือเกินเดินออกไปมือแล้วก็เดินกลับมาดูใหม่เท้าเอวหน้าเศร้าใจแท้จริงยังไม่ทันได้ดื่มเลยมึนเดินลงสระซะแล้วผมไม่แน่ใจว่าพนักงานขนส่งสาวคนนี้เขาเข้าใจผิดว่าหมาพันนี้มันดุพอเห็นมันเดินมาสาวคนนี้รีบไปอยู่หลังรั้วเลยทำท่าทางอยากจะเจอบางแก้วล็อกไวเลอร์ไม่รู้ซะแล้วว่าหมาไซนิสัยดีแค่ไหนในจังหวะนี้นะครับเธอเห็นท่าไม่ค่อยดีตะโกนเรียกเจ้าของบ้านไปหลายทีแล้วแต่ไม่ยอมมาเธอให้ถอยหลังกลับไปคว้าโทรศัพท์ไม่ทันเอ้าดันตกลงพื้นอีกเจ้ามือไปคว้าหยิบกอเมกาไอ้ยาเป็นคลิปที่ไม่น่าเชื่อสงสัยบ้านเธอจะไม่เคยเลี้ยงหมามาก่อนหรือไม่ก็อาจจะเคยมีอดีตที่ไม่ดีถึงได้กลัวมันขนาดนี้อ่ะเมื่อลมแรงนะครับแน่นอนว่าขยะหน้าบ้านส่วนใหญ่ทนได้ไม่นานหรอกปิวคว่ำหมดพอเจ้าของบ้านสาวคนนี้มาเจอก็ไม่รอช้าเลยเอาแรงทั้งหมดที่เธอมีไปยกมันขึ้นมาแต่ว่าไอ้ยาสวยซ้ำสวยซ้อนแรงลมที่ส่งมาดันฝาถังปิวใส่หน้าดูจากคลิปว่าแรงเติบมันนั่นน่ะเล่นซะเธอนะครับแทบปิวแน่นอนว่าคงกิ้วหน้าดูพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่คุยมากคนหนึ่งแต่พอเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ไหวพริบเดียวเรื่องเมื่อชายคนที่ถือตะกร้าอยู่นะครับสังเกตดูให้ดีเขากำลังมองหาจังหวะที่ยามเผลอจะวิ่งหนีออกไปทางประตูแต่ว่าอู้หูโดนดักเอาไว้ก่อนไหวพริบชายคนนี้นะครับเดียวเรื่องขนาดคุยกันอยู่แต่สายตานี้โหยไม่เคยละเราน่าจะเคยเห็นกันบ่อยกับพนักงานขนส่งที่ไม่ค่อยดีชายคนนี้เดินมาทำท่าทางลุกลี้ลุกลนโทรหาคนเจ้าของบ้านก็ไม่มีใครรับเหมือนกับว่าจะรีบไปส่งบ้านอื่นต่อยืนรอไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาเลยตัดสินใจนะครับโยนกล่องเข้าไปในรั้วบ้านแบบถือว่าแรงอ่ะถ้าด้านในนะครับเป็นของแตกง่ายรับรองโยนขนาดนี้ไม่เหลือแถมโยนเสร็จก็รีบวิ่งหนีหูตั้งเลยนะเมื่อหญิงคนนี้เธอใส่รองเท้าสเก็ตเป็นครั้งแรกเกือบหน้าแหกรู้แหกไปแล้วก็ไม่รู้ในระหว่างที่ค่อยๆไหลไปอยู่มือเธอก็กำรั้วสะแน่นแขนขานี่เหมือนจะไม่มีแรงเพราะน่าจะตื่นเต้นเกินไปไหลไปก็ใจสั่นไปนาทีนี้แต่พอช่วงเวลาเอามือไปคว้าเสาไฟพอดีเอ้าดันไปเหยียบปูนล่วงตับโคมไฟล่นใส่หัวดังตุบคนผ้ากระสีมึนๆเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้อะไรตุบตับลิ้นพันกันไปหมดแล้วเมื่อแม่มือใหม่นะครับละมือจากลูกเพียงแป๊บเดียวน่าจะไปเคี่ยวอาหารรอสามีกลับบ้านมั้งเด็กสาวคนนี้ฉลาดเป็นกฎเลยใช้หมวกหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหลมๆกลมๆขดตัวลงเอาบังเพื่อเล่นซ่อนแอบกับแม่พอแม่มาก็ไอ้ยาหาลูกไม่เจอปั๊มปั๊มเป๋อเดินไปเดินมาแถวนั้นน่ะแต่ด้วยความสงสารของลูกเลยขอเฉลยให้แม่เห็นดีกว่าอื้อหือขดอย่างเนียนและนิ่งมากกับเจ้าหนูน้อยเมื่อคนทำความสะอาดสนามบาสเกตบอลไม่รู้วันนี้ไปวอนอะไรมาคืออยากจะเล่นเห็นรถทำความสะอาดตั้งนานแล้วเหนื่อยอยากจะผ่อนคลายชูดหงายหลังไปเลยเอ้าเข้าห่วงอีกโอ้โหฝีมือของตาลุงนี่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยสุดยอดมากเลยครับลุงอายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อแมงมุมสับสนไม่รู้ว่าคนมาแกล้งอะไรเฮ้ยจะบึ้งเงาใครวะน่ะหรือว่าศัตรูอูหูทำท่าหัวแขนชูไปชูมาฟู่ฟู่ดูไปก็แอบตลกไปเหมือนกันนะเนี่ยบางมุมก็ดูแปลกอีกบางมุมก็ดูน่ารักดีคนที่แกล้งก็ช่างคิดได้เนาะ
เมื่อรถบรรทุกขนาดเล็กเกิดเสียหลักไม่รู้ว่าคนขับเข้าเกียร์ทิ้งไว้หรือเปล่ามันทะลุทะลวงประตูราวตากผ้ามาอย่างแรงแถมขี่ตะแคงดั้มไปด้วยนั่นน่ะโอ้โหเรียกได้ว่าทรงนี้อย่างเท่เจ้าของก็วิ่งตามก็ตามไม่ทันสุดท้ายมันก็เดินหน้าออกทางประตูอย่างกับรู้เน่แฮนก็หักไปอย่างแม่นซะด้วยสิกำพุงกำแพงอะไรให้ชนก็มีตั้งเยอะดันออกประตูถูกอีกเมื่อชายคนนี้เดินมาที่สนามบินเดินผ่านสุนัขตำรวจหลายตัวโอ้โหแต่ละตัวก็เข้าไปดมกันเต็มเลยตำรวจเห็นท่าไม่ดีเลยขอตรวจสอบหน่อยและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้โผล่ออกมาไอ้ยาไส้กรอกเป็นลูกๆสังเกตรถยนต์คันสีแดงดูในนั้นนะครับมีโจร2คนนั่งอยู่มันได้ทำการขโมยเครื่องมือไปจากโรงงานยามก็ประสานงานไปยังรถยกให้ไปจกปิดทางไว้อย่าให้มันหนีไปได้รถยนต์เดินหน้ารถยกเดินหน้าตามลึกดูว่าโดนล้อมหน้าล้อมหลังอ่ะยังไงก็หนีไม่ได้ชัวร์ป้าบสุดท้ายก็โดนจับเข้าสังเตเด็กเสิร์ฟสาวร้านนี้ทำงานกันอย่างหนักเพราะเนื่องจากวันนี้โหยลูกค้าเต็มร้านเลยจะไปเสิร์ฟอะไรก็ต้องเร่งรีบแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะสิระหว่างก้มหน้าก้มตาพากันเดินอย่างไวช่วงตรงมุมทางโค้งโหยชนกันจังๆกลายเป็นว่าช้ากว่าเก่าอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้มันคือความประมาทล้วนๆเลยเมื่อชายคนนึงจอดรถเพื่อจะมาขันกุญแจเปิดรั้วแต่น่าจะลืมดึงเบรกมืออื้อหือมันจอดอยู่ไหลลงมาดันบุ้งเลยทะลุทะลวงประตูมาสู่รถอีกคันชายคนนี้ก็พยายามหยุดยั้งมันไว้แต่ว่าทางน่าจะชันเอาเรื่องอยู่เนี่ยแรงเฉื่อยที่ไหลมาโหยหนักอยู่แหมเกือบไม่รอดฟาร์มอาหารทะเลแห่งหนึ่งเมื่อชายคนนี้กำลังทำความสะอาดอยู่แต่ว่าจู่ๆก็อยากวืบจะยกน้ำเททิ้งอะนะแต่พลาดท่าตีลังกาจิ้มไปเลยน้ำขาวๆเค็มๆเต็มหน้าคราวหน้าก็ตั้งลำร่างกายให้ดีก่อนเด้อพี่สาวคนนี้เธอแบกถุงขยะท่าทางหนักดูหลังขดหลังแข็งเลยดูท่าน่ะในจังหวะที่จะส่งแรงเหวี่ยงขึ้นไปทิ้งตูดถุงมันดันกริ้งฉีกขาดของที่อยู่ด้านในนี้โหยกระจายเลียราดสาวคนนี้ผงาดตั้งหน้าตั้งตาเดินกลับไม่รู้จะกลับไปเอาไม้กวาดที่ตักหรือเปล่าหรือว่าเธอจะปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้จริงไม่น่ารักเลยใจของโจรคนนี้เขาสุดยอดจริงๆเด้อกล้ามาขโมยจักรยานในย่านตำรวจสงสัยจะถือคติในใจว่าที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดละมั้งเนี่ยพอตำรวจเปิดประตูออกมาเจอตำรวจก็ยืนอึ้งพักนึงอ่ะเพราะคงไม่คิดและไม่อยากจะเชื่อว่าโจรมันจะกล้าขโมยถึงที่นาทีนี้รวบจับอย่างไวรายการข่าวสดของต่างประเทศสังเกตนักข่าวนอกพื้นที่จอด้านซ้ายดูอู้หูควักแหวนออกมาเพื่อจะขอเธอแต่งงานแต่ว่างานนี้ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เธอสไลด์ตัวลงไปแอบใต้โต๊ะส่วนผู้บ่าวนี่ก็น่าเศร้าไปเลยชายด้านนอกรถกำลังเล่นตลกอยู่เห็นคุณๆขาวๆนั่นไหมอ่ะนั่นคือขี้นกพิราบอ่ะนั่นน่ะเขาแล่งไปแล่งมาทำท่าเหมือนจะเลียหันแน่เลียไม่ถูกสนุกทั้งสองฝ่ายตอนนี้แต่ว่าชายคนที่อยู่ในรถนะครับโอ้โหเก๋าเกมเคมเปิดกระจกฟืบรู้เรื่องสตันไป3วิอ่ะในเมืองนอกนี่หมีบุกบ้านนี่ยังบ่อยหมีตัวนี้ค่อยๆไต่มาตามรั้วพอฝูงหมามาเจอก็ไม่รอช้าเลยสิทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยวิ่งมากันหมดสลดไปกัดโดนหมีมันตะปบกลับอ่ะสิพอเจ้าของมาเจอก็ไม่รอช้าเลยด้วยความเป็นห่วงรักหมาเนาะเอามือไปผลักหมีตัวอย่างควายหงายหลังตกรั้วเงือบไปเลยโอ้โหจะเป็นผมกลัวเนี่ยจากนั้นเธอก็ไปคว้าหมาตัวน้อยกลับเข้าบ้านสุดยอดนับถือใจเธอจริงคนที่ชอบทิ้งขยะไปทั่วอายนกไหมล่ะมันจะรู้ภาษาอะไรปานนี้วะเนี่ยรัฐบาลน่าจะเข้ามาสนับสนุนมันนะเนี่ยมันน่ะปากจิกขยะในสวนสาธารณะเอาไปทิ้งในถังขยะโอ้โหอย่างรู้ภาษาไปจิกไปจิกมาจนแถวนั้นสะอาดเกลี้ยงเฮ้ยเอาความจริงใครไปสอนมันวะเนี่ยทำตัวโคตรจะมีประโยชน์ใครทิ้งไม่เข้าถังขยะนะมันคงโกรธหน้าดูในส่วนขยะชิ้นใหญ่เกินมันคงคาบไม่ไหวอ่ะเก็บได้เท่านี้ก็สุดยอดนกแล้วเด้อคงไม่มีใครดวงดีไปกว่าชายคนนี้อีกแล้วเด็กเสิร์ฟที่ประเทศจีนถืออาหารใส่ถาดมาเดินด้วยความรีบแต่พื้นนะครับมันลื่นปลื้ดโอ้โหเสียหลักแต่ว่าสมดุลโคตรจะดียังคุมบะหมี่ในถ้วยไม่หกสักหน่อยเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าอร่อยเหมือนเดิมสุดยอดการทรงตัว
เมื่อเจ้าของร้านมือถือต้องตกเป็นทาสแมวเหมือนมันจะเอาแต่ใจซะด้วยสิเล่นในร้านไม่ชอบเบื่ออยากจะออกไปเปิดหูเปิดตาด้านนอกเล่นกับเจ้าของโอ้โหอย่างแรงแถมขู่ซะด้วยเจ้าของก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมมันน่ะสิและสิ่งที่มันชอบเลยก็คือแบบนี้แหละนั่งบนตะกร้าแล้วให้เจ้านายจุงแค่วนไปวนมาหน้าร้านก็ฟินฟินแล้วนี่มันยิ่งกว่ามีลูกน้อยอีกอะเนี่ยส่วนชายคนนี้ก็ใจดีเกินเมื่อร้านขายขนมหวานแห่งหนึ่งพนักงานสาวนะครับกำลังวุ่นกับวิปครีมเหมือนหัวมันจะตันมั่งกดไม่ออกก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปในจังหวะนี้เธอบิดเปิดฝาใส่แรงไม่ยั้งนึกว่าจะพังที่แท้พุงเศษขาวๆนี่ก็จะกระจายเต็มร้านเลยส่วนเพื่อนอีกคนที่อยู่ด้านหลังไม่คิดแม้แต่จะเข้ามาช่วยขำอย่างเดียวเอาละในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันทุกคนส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถอันนี้ไปจิ้มตรงนี้ได้เลย ในส่วนใครนะครับจะดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินทุกเรื่อง